ังนะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นอีกแล้วนะเพราะว่าจะได้มาพูดถึงแบรนด์ใหม่นะคะที่ชื่อว่า Harvest Skin นะคะโดยที่แบรนด์นี้ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะโดยกล่องที่มีตัวหนังสือสีเหลืองตัวนี้เนี่ยนะคะคือ DD นะคะเป็นกันแดดแบบมูสนะคะส่วนกล่องที่มีตัวหนังสือสีชมพูเป็นสีพีชเนี่ยนะคะเป็นเซรั่มนะคะลดเลือนจุดด่างดำนะคะที่เขาบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยได้สารสกัดสำคัญนะคะมาจากลูกพีชสีขาวนะคะที่ยังไม่โตเต็มวัยจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นส่วนผสมหลักเพราะว่าเจ้าลูกพีชสีขาวเนี่ยนะคะเมื่อสกัดมาแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการช่วยดูแลนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวสูงมากเลยค่ะในช่วงชีวิตของพีชที่ผ่านมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงคำว่าลูกพีชเนี่ยนะคะก็จะต้องนึกถึงผลไม้ที่เอาไว้รับประทานนะคะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถจะเอาลูกพีชเนี่ยไปสกัดนะคะให้ได้สารบำรุงชั้นดีเพื่อเอามาบำรุงผิวของเรานะคะเพราะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเจ้าลูกพีชเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ดีๆยังไงกับผิวของเราบ้างนะคะเขาบอกว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของเราสวยแล้วก็นุ่มมากๆเลยเพราะว่าเจ้าลูกพีชเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะไม่ว่าจะกับผิวที่เป็นผิวแห้งหรือผิวมันก็ตามนะคะคือเรียกว่ามีความสามารถในการปรับสมดุลของผิวมากๆจะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดูมีชีวิตชีวาชุ่มชื้นเนียนนุ่มยืดหยุ่นแล้วก็เปล่งปลั่งอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าในลูกพีชเนี่ยมีหลายสิ่งด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือวิตามินซีสูงมากเพราะฉะนั้นวิตามินซีสูงนะคะก็เท่ากับว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆเนี่ยถูกดูแลแน่นอนนะคะแล้วยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้รูขุมขนเราดูกระชับลงนะคะแล้วก็ช่วยผิวเราเนี่ยลดคลายจากความเหนื่อยล้าที่ต้องไปเผชิญนะคะมลภาวะฝุ่นควันข้างนอกอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวลูกพีชเนี่ยที่ได้รับการสกัดแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าพีชเนี่ยมีโปรตีนสูงมากนะคะจึงมีความสามารถในการช่วยฟื้นฟูนะคะเนื้อเยื่อผิวนะคะที่เสื่อมโทรมแล้วให้กลับมาดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยนะคะลูกพีช1ลูกเนี่ยก็ยังมีวิตามินอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A C K เบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมกนีเซียมเซเลเนียมนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ปกป้องผิวของเรานะคะจากรังสี UV นั่นเองแต่จะบอกว่าอย่างนึงนะคะที่พี่เห็นตอนแรกคือรู้สึกว่าเอ๊ะไว้อย่างพีชมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็กเกินไปไหมสำหรับผิวที่กำลังเอจจิ้งอย่างพิมพ์นะคะเมื่ออ่านถึงตัวนี้เขาก็บอกเลยค่ะว่าเจ้าลูกพีชเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้เอจจิ้งชั้นดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกาทั้งหลายนะคะริ้วรอยจุดใดๆนะคะรวมไปถึงความหมองคล้ำเนี่ยจะได้รับการดูแลค่ะเรามาฟังข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปทีละตัวเลยนะคะตัวแรกคือไวท์ยังพีชดาร์กสปอตรีเพลซเซรั่มนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ Harvest เนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะคะคือแพคเกจจิ้งของเขานะคะเพราะว่ากระทัดรัดนะคะอย่างที่2เลยนะคะคือข้อมูลที่เขาให้มาบนแพคเกจเนี่ยครบถ้วนมากๆนะคะสำหรับเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นเซรั่มกลิ่นพีชญี่ปุ่นหอมสดชื่นเนื้อเบาบางนะคะเพื่อผิวกระจ่างใสดูอ่อนเยาว์ดุจลูกพีชอ่านมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วแก้มเรานะคะคงจะแบบเหมือนลูกพีชใสๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเซรั่มตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยลดเรือนรอยสิวนะคะจุดด่างดำฝ้าแดดนะคะช่วยฟื้นฟูผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทำให้รูขุมขนเนี่ยแลดูกระชับนะคะกันแสง UV แล้วก็ปกป้องและลดปัญหาสิวด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับอย่างแรกเลยนะคะคือ Polynesian Island Marine Plankton Extract นะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อรูขุมขนกระชับผิวก็จะดูเรียบเนียนะคะดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กระจ่างใสนะคะเพราะว่าเขาใส่เจ้าแพลงก์ตอนสกัดจากทะเลลึกแห่งเกาะโพลินีเซียนลงไปนี่เองนะคะเป็นการช่วยปรับสมดุลนะคะระหว่างการสร้างเซลล์ผิวใหม่กับการผัดเซลล์ผิวเก่าทิ้งไปนะคะแล้วยังอุดมไปด้วยซิงค์นะคะซึ่งสำคัญมากๆสำหรับผิวที่จะห่างไกลสิวค่ะสำหรับตัวที่2นะคะคือแซนลิลลี่นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะคือบิซาโบรอลนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการแดงอาการระคายเคืองแล้วก็อาการอักเสบของผิวนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูขาวใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยังช่วยลดเอจสปอตนะคะหรือว่าพวกจุดน้ำตาลนะคะที่มาพร้อมอายุได้อย่างดีด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C E B 3นะคะซึ่งวิตามิน C เราพูดถึงกันไปแล้วเนาะว่ามีเยอะมากๆนะคะในลูกพีชสีขาวที่ยังไม่โตเต็มวัยจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนส่วนวิตามิน E
เนี่ยนะคะแน่นอนเพิ่มความชุ่มชื้นต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะส่วนวิตามิน B3 เนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดรอยแผลเป็นค่ะส่วนตัวที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้และต้องมีนะคะก็คืออะโลเวรานั่นเองนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นสุดๆเลยนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบแล้วก็การไหม้ของผิวนะคะที่ไปโดนแดดมาเยอะๆนะคะสำหรับสิ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือมิกซ์เบอร์รี่เอ็กซ์แทรคนะคะพูดถึงมิกซ์เบอร์รี่แน่นอนจะต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะความหมองคล้ำจุดด่างดำริ้วรอยเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่กล้าเข้ามาใกล้นะคะแล้วยังเป็นตัวที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนอีกด้วยค่ะมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวที่2กันนะคะต้องบอกว่าตัวนี้พิมพ์กรี๊ดมากนะคะก่อนอื่นต้องอ่านชื่อผลิตภัณฑ์คุณฟังกันก่อนนะคะตัวนี้ชื่อว่า White Young Peach All in One DD Mousse Flawless SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะที่บอกว่ากรี๊ดมากเพราะว่าในช่วงที่พิมเอามาลองใช้เนี่ยนะคะพิมลงเสร็จใช่ไหมพิมก็แต่งหน้าพิมก็ออกไปทำงานทั้งวันพอกลับมาถึงบ้านพิมก็ออกกำลังกายค่ะปั่นจักรยานหนักมากคือแบบเหงื่อท่วมเลยนะคะปรากฏว่าพอมาส่องกระจกไม่มีอะไรขยับคือเมคอัพยังแน่นไม่มีอะไรที่แบบเลื่อนไหลไปตรงจุดไหนเลยคือเรียกว่าเป็นเบสที่เบาบางมากบวกกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายแล้วก็แน่นอยู่ทนนานตลอดทั้งวันจริงๆนะคะนี่คือแบบสุดยอดจริงอ่ะทีนี้มาพูดกันสำหรับ DD ครีมมันคืออะไรยังไงปกติเราก็คุ้นเคยกันกับ BB CC กันอยู่แล้วถูกไหมคะโดยที่เขาบอกว่าเจ้า DD ของเขาเนี่ยหมายถึงว่า Daily Defense นะคะคือมีทุกอย่างที่ BB CC มีคือปกปิดจุดด่างดำนะคะเป็นไพรเมอร์ในตัวมีสารต้านอนุมูลอิสระบ้างมีกันแดดบ้างนะคะแต่ว่าพอเป็น DD เนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยชะลออายุผิวนะคะให้แลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นผิวหน้าดูกระจ่างใสหน้าสัมผัสนะคะในขณะเดียวกันคือให้การปกปิดไปด้วยในตัวเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขามี SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะหรือ3บวกนั่นเองนะคะก็จะทำให้สามารถช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงครึ่งนะคะนั่นหมายถึง UVB นะคะส่วน UVA ก็เรียกว่าปกป้องกันระดับ3บวกเลยทีเดียวค่ะสำหรับส่วนผสมอื่นที่มีอยู่ใน DD Mousse Flawless ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะเพราะว่ามีทั้งเชียร์บัตเตอร์นะคะน้ำมันจากผลอาการนะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ด้วยสำหรับเชียร์บัตเตอร์เนี่ยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะทั้ง A D E F นะคะแล้วก็โปรตีนนะคะที่ช่วยฟื้นฟูนะคะปกป้องเซลล์ผิวที่ถูกทำลายนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วปกป้องผิวเราจากรังสี UV ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับน้ำมันจากผลอาการเนี่ยนะคะพิมพ์บอกเลยว่าพิมพ์เป็นติ่งอาการอ่อยมากๆนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีวิตามินอีสูงมากๆนะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวค่ะสำหรับว่านหางจระเข้เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะวิตามินซีวิตามินอีนะคะแน่นอนว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะและสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาได้ใส่คอลลาเจนเปปไทด์ลงไปด้วยนะคะแล้วใส่ตัวที่มีโมเลกุลเล็กมากๆไปนะคะทำให้สามารถดูดซึมได้ดียิ่งกว่าคอลลาเจนในรูปแบบอื่นๆค่ะนอกจากเทคโนโลยีในการอัดวิดีโอทุกวันนี้เนี่ยนะคะยังคงได้เฉพาะในเรื่องของภาพและเสียงนะคะกลิ่นยังไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะไม่ได้ไปจากการดูวิดีโอพิมพ์ในวันนี้นะคะคือการพิสูจน์นะคะกลิ่นหอมพีชอ่อนๆของผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มนะคะหรือตัวดีๆกันแดดตัวนี้นะคะคือแบบกลิ่นดีมากหอมสดชื่นแบบพีชเหมือนมันกำลังจะสุกอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะแบบแทบจะทานได้เลยทีเดียวนะคะนะคะในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงกลิ่นได้ในตอนนี้นะคะเราไปทดลองใช้กันดีกว่าค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาบำรุงผิวกันด้วย White Young Peach Dark Spot Repair Serum ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่มาในรูปแบบหลอดที่น่ารักที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะมาลองเปิดดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะพิมจะให้คุณดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มนะคะที่เนื้อของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมีความเบาบางนะคะแต่เข้มข้นสูงมากทีเดียวนะคะสังเกตได้ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความคงตัวดีนะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้อย่างแรกจากไวท์ยังพีชตัวนี้เนี่ยนะคะคือเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่าหอมมากหอมกลิ่นพีชนะคะที่แบบเหมือนลูกพีชที่แบบสุกๆเลยค่ะเวลาที่แบบคุณไปเห็นผลไม้ที่แบบมันสุกใหม่ๆเนี่ยนะรู้สึกกลิ่นมันจะแบบว่าหอมอบอวลนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าสดชื่นไปในเวลาเดียวกันนะคะสำหรับเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ลงบนผิวเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ลงด้วยกันทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะนั่นก็คือหน้าผากนะคะแก้ม2ข้าง
จมูกคางนะคะแล้วก็ที่ลำคอเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องบำรุงนะคะให้ทั่วนะคะให้เท่ากันทั้งหมดนะคะผิวเราเนี่ยจะได้สวยเท่ากันนะคะจากนั้นก็สามารถเกลี่ยได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่เนื้อเบาบางนะคะนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายทาง่ายซึมไวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะเลยนะคะนี่แล้วก็หลังจากที่ทาลงบนผิวไปแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนในทันทีนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะผลิตภัณฑ์ตกค้างไว้บนผิวด้วยทำให้ขั้นตอนในการบำรุงต่อๆไปของคุณหรือขั้นตอนการแต่งหน้าของคุณเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่บำรุงผิวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงดีๆครีมนะคะที่เป็นกันแดดเนื้อมูสนะคะที่ชื่อว่าไวท์ยังพีช All in One DD Mousse Poreless SPF 50 PA บวกหรือ PA 3บวกนั่นเองนะคะมาในรูปแบบหลอดที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฝาสีเหลืองนะคะเล็กกระทัดรัดเช่นกันนะคะแล้วมาดูเนื้อของเขากันด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตร Oil Control นะคะแล้วก็ Matte Finish นะคะบอกเลยว่าคนไหนที่กังวลใจเรื่องผิวจะมันระหว่างวันนะคะอันนี้ลืมไปได้เลยนะคะนี่เพิ่งจะให้คุณดูเนื้อของเขาก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะของเนื้อมูสนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นมูสนะคะเนื้อก็จะมีความเบาบางนะคะแล้วก็แนะนำว่าเวลาที่ใช้เนี่ยบีบออกมาไม่ต้องเยอะมากนะคะใช้ทีละน้อยก็พอนะคะโดยเทคนิคที่ยิมได้เรียนรู้มานะคะจากการครูพักรักจำนะคะจากเมคอัพอาร์ติสต์หลายท่านเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อมูสเนี่ยนะคะให้ลงทีละน้อยนะคะแล้วเกลี่ยให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะพยายามเบลนด์นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆลงทีละจุดนะคะพิมจะลงใบหน้าฝั่งซ้ายพิมก่อนนะคะสังเกตว่าลงไม่ยากเลยนะคะบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่อยๆเกลี่ยไปทีละจุดนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยนะคะบวกกับว่าด้วยความที่เขาเป็นดีดีครีมเนี่ยนะคะสังเกตว่าใต้ตานะคะข้างนี้เนี่ยจะดูแบบช้ำๆนิดนึงค่ะส่วนข้างนี้เมื่อลงดีๆครีมไปเพียงบางๆนะคะกลบมิดจากนั้นนะคะเบลนด์นะคะวอร์มแล้วก็ค่อยๆลงไปนะคะทีละจุดแบบนี้นุ่มมากๆด้วยนะคะสำหรับมูสตัวนี้นะคะคือเรียกว่าสะดวกมากเลยเพราะว่าเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เป็นดีๆเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเบสเมคอัพบวกกันแดดไปในตัวนะคะขั้นตอนเดียวจบทาให้ถึงตรงช่วงไรผมด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยกันแดดให้เราด้วยลงให้ทั่วนะคะก็สังเกตได้ว่านี่คือข้างซ้ายนะคะของหน้าผิวที่ลงตัวดีๆเรียบร้อยแล้วนะคะผิวจะแบบดูผิวสม่ำเสมอค่ะนะคะดูไม่กระดำกระด่างใต้ตาก็ดูแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นมานะคะส่วนข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ลงก็สังเกตได้ว่าตรงปีกจมูกตรงนี้นะคะก็จะยังดูแบบว่าผิวสีไม่สม่ำเสมอใต้ตานี่ชัดมากๆนะคะแล้วก็ตรงแก้มนี่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดข้างที่ลงแล้วนี่คือแบบเป๊ะมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมจะลงอีกข้างนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะบีบทีละน้อยเท่านั้นถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้อยู่ไม่เพียงพอคุณช่อยบีบเพิ่มนะคะจากหลอดออกมาได้ถ้าตรงนี้จะบีบเพิ่มนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆทีละน้อยแล้วก็สังเกตเลยนะคะว่าพิมไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะใช้เพียงแค่นิ้วมือเท่านั้นนะคะก็สามารถจะเกลี่ยดีๆตัวนี้เนี่ยให้เรียบเนียนไปกับผิวได้นะคะด้วยความที่ดีๆตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตร Oil Control แล้วก็ Matte Finish นะคะพิมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองแล้วเนี่ยคุณจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเขาสามารถควบคุมความมันดีจริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของ Matte Finish เนี่ยเราดูได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่คุณลงเสร็จเนี่ยคุณเห็นได้เลยค่ะว่าMatte Finish จริงๆนะคะคือผิวพิมพ์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เล่นแสงเลยนะคะปกติถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ให้ความฉ่ำวาวโกลนะคะดูฉ่ำน้ำเนี่ยเมื่อโดนแสงขนาดนี้เนี่ยนะคะจะต้องเล่นเงาละนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแบบแมตไปเลยนะคะแมตไปเลยสังเกตได้ชัดเจนมากๆค่ะ
แล้วหลังจากที่ได้ทดลองใช้กันแดดเนื้อมูสที่มีความเป็นซูเฟลแล้วก็มีกลิ่นพีชตัวนี้เนี่ยนะคะประทับใจมากๆเพราะว่าเขาให้ลงเพียงแค่บางๆเท่านั้นนะคะแล้วพิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแต่งหน้าแบบบางๆมากเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งบางยิ่งเนียนนะคะถ้าคุณใช้คุณต้องชอบโดยเฉพาะยิ่งสาวๆที่มีผิวมันนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วนะคะโยนกระดาษซับมันทิ้งไปได้เลยค่ะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวของไวยังพีชถือได้ว่ายังใหม่มากๆในตลาดสกินแคร์นะคะดังนั้นเนี่ยพิมอยากจะให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้มาตรฐานนะคะผ่านอย.มาแล้วว่าไม่มีสารอันตรายสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจกับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวบอบบางได้เลยนะคะรวมไปถึงแพ็คเกจจิ้งที่แสนน่ารักของเขานะคะสดใสมากๆดึงดูดสายตาพกพาสะดวกนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าการันตีปลอดภัยไม่รั่วซึมแน่นอนนะคะเอาล่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมที่แบบว่าตราตรึงใจแน่นอนนะคะอยากจะลองสิ่งดีๆที่มาจากลูกพีชญี่ปุ่นที่ยังโตไม่เต็มที่เนี่ยนะคะมาลองบำรุงผิวเราดูนะคะอาจจะลองแบรนด์นี้ดูค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ